Get ready. It's time for YouTube Symphony 2. YouTube เปิดรับสมัครนักดนตรีจากทั่วโลกทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นให้สามารถคลิกเข้ามาเพื่อรับชมแบบฝึกหัดและออดิชั่นผ่าน YouTube ได้โดยตามกำหนดการจะปิดรับวันที่28พฤศจิกายนปีนี้หลังจากนั้นจะมีการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบินไปร่วมฝึกซ้อมและเล่นดนตรีก่อนหน้าที่จะเล่นจริงในวันที่20มีนาคมเป็นเวลา1สัปดาห์ย้อนกลับไปปีที่ผ่านมา YouTube Symphony Orchestra เป็นโปรเจกต์ที่ YouTube เชื้อเชิญให้นักดนตรีทั่วโลกนำการแสดงของตัวเองอัพโหลดเข้ามาใน YouTube ด้วยเพลง Internet Symphony หมายเลข1ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์เพลงของชาวจีนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานเอกของ Beethoven ในตอนนั้นคณะกรรมการได้คัดเลือกคลิปที่ส่งเข้าประกวดกว่า 3,000 รายจาก70ประเทศจนเหลือผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย200คนเพื่อให้นักเล่นเน็ตเป็นคนโหวตผู้ที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพียง93คนซึ่งได้รับเชิญให้มาแสดงที่คาร์เนกี้ฮอลล์ในเมืองนิวยอร์กที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักดนตรีทั่วโลกใฝ่ฝันความสำเร็จของงานนี้ในปีที่ผ่านมาเป็นการประกันว่างานในปีหน้าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั้งจากอินเทอร์เน็ตและณสถานที่แข่งซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงละครซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ประเทศออสเตรเลีย